เอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Maximum Gaming กันอีกแล้วและในวันนี้ครับเรามีเกม Cookie Run Unbreak กับ Challenge ของ Cookie ลดลองเดอร์ชา Low Spec Diamond and Rainbow กันจะใช้เซตไหนทริคอะไรเดี๋ยวเชิญรับชมกันได้เลยครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของโหมดปกติกันก่อนดีกว่านะฮะสำหรับ Challenge ของ Cookie ลดลองเดอร์ชาโหมดปกตินะครับผมเซต Low Spec ที่ผมเลือกมาใช้นะครับผมจะเป็น Cookie Level 7 Pet Level 1แคนดี้เลเวล2นะครับผมสมบัติผมจะใช้เป็นไข่ชุบเรือดำน้ำแล้วก็เครื่องยนต์นะฮะสำหรับบทปกติเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับผมคือตัวแพทเทิร์นด่านเนี่ยมันก็จะเหมือนวิ่งทั่วไปนะครับผมไม่ได้มีอะไรพิเศษเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความยากเนี่ยนะครับผมมันจะมาอยู่ตอนที่ตัวคุกกี้ใช้สกิลนี่แหละนะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดคุณกระโดดเพลินจนเกินไปนะครับผมสิ่งที่คุณจะเจอก็คือคุณจะเจอกับการพลาดนะครับผมชนในตัวคำพูดที่ไอ้หมีม่วงมันส่งมาให้นะครับผมนั่นแหละเลยทำให้คะแนนจะหายไปนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าผมอัพตัวเพชรเป็นเวล2ไปก่อนเพราะว่าผมไม่ชัวร์ว่าเวล1จะผ่านได้หรือเปล่านะครับผมคะแนนมันเลยค่อนข้างเยอะกว่านะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคุกกี้เวล7เพชรเวล1แคนดี้เวล2แล้วก็สมบัติตามในคลิปนี้สามารถผ่านได้นะผมจากที่ผมคาดการณ์เพราะว่าคะแนนในคลิปนี้มันห่างมาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นผมเลยลดตัวเวลคุกกี้เวลเพชรลงไปนับก็เลยจะดีกว่านะครับสำหรับโหมดปกติจะมีแค่นี้ครับผมนะฮะก็ถ้าใครที่เล่นเซตตามนี้ก็ผ่านได้สบายๆนะครับผมโอเคนะครับอย่างที่เห็นนะครับผมว่าตัวคุกกี้สามารถใช้สกิลสุดท้ายได้แบบสบายๆเลยนะครับผมแล้วก็มีไข่ชุบอีกนะผมคุณสามารถผ่านไดมอนด์ได้แบบสบายๆนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันกับโหมดยากกันเลยดีกว่านะฮะโอเคนะครับผมในส่วนของโหมดยากนะครับผมโลสเปคที่ผมเลือกมาใช้นะครับผมจะเป็นคุกกี้เวล11เพชรเลเวล2นะครับผมแคนดี้เลเวล3หรือเลเวล4นะครับผมขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะให้มันง่ายขึ้นหรือว่าคุณคิดว่า3เลเวล3คุณมีทรัพยากรพอแค่เลเวล3ก็เอาที่เลเวล3นะครับผมสมบัตินะครับผมใช้เป็นไข่ชุบเรือดำน้ำแล้วก็กล้องถ่ายรูปนะครับผมในส่วนของโหมดยากเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าในคลิปนี้นะครับผมวันนี้ผมขอ disclaimer ก่อนว่าในคลิปนี้เนี่ยผมอัพแคนดี้เป็นเลเวล5เลยนะครับผมเพราะผมไม่มั่นใจว่าคะแนนมันจะพอหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ตัวเพชรเนี่ยผมอัพเป็นเวล3ไป
นับคะแนนมาเลยทะลุตัวเรนโบว์มาเยอะมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยคาดการณ์ว่าประมาณนี้น่าจะสามารถผ่านได้นะครับผมซึ่งขอแค่อย่างน้อยๆครับผมคือคุณแค่ไม่ตกไม่ชนแค่นั้นเลยนะครับผมแล้วคุณจะสามารถใช้สกิลสุดท้ายทันนะครับผมแต่อย่างอื่นนอกเหนือสิ่งอื่นใดนะครับผมตัวชาเลนจ์นี้เนี่ยมันยากตรงที่กระดานนะครับผมที่มันมาบังคุกกี้เอเยลลี่นั่นแหละนะสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณจะต้องดูให้ดีนะครับผมต้องพูดตรงๆเลยว่าผมเองก็ยังไม่แม่นมากๆนะผมเพราะว่าเล่นไปแค่ประมาณ 3-4 รอบนะครับผมแต่ว่าพอจะหาตัวโลสเปคได้อยู่นะครับผมแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะครับผมว่าไม่ต้องยื้ออะไรเยอะนะครับผมเพราะว่าไอตัวเนี้ยนะครับผมแค่คุณมีไข่ชุบกับตัวคุกกี้เวอร์11นะครับผมแล้วคุณไม่ตกไปชนเนี่ยคุณสามารถใช้สกิลสุดท้ายทันได้แน่นอนนะครับผมหลักๆนะครับผมหมวดยากจะมีประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบายครับไว้เจอกันครับ